มณีรัตน์นะครับจะสอบถามเรื่องของภาษีถุงเงินคนละครึ่งนี่แหละครับครับน่าเป็นแม่ค้าอยู่ด้วยสวัสดีครับคุณมณีรัตน์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณถนอมแล้วก็พี่กับพี่กรร่วมด้วยนะคะสวัสดีครับน้องบินนะครับเป็นง่ายขายของเปิดร้านขายของคนละครึ่งเหรอใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงขายอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่ตลาดภาวนาซอย41ค่ะครับตลาดพร้าวเนี่ยนะค่ะใช่ค่ะตลาดพร้าวเมื่อ2-3 วันที่แล้วมีเขาบอกว่ามาจากสัมภาระเดินมาบอกแม่ค้าในตลาดนะคะว่าถ้าใครมีถุงเงินให้ไปที่เขตให้ไปเสียภาษีแล้วหนูก็ไม่เคยรู้ว่าต้องเสียภาษีแล้วทีนี้มีแล้วเขาก็บอกว่าให้ไปเสียทุกคนที่มีแต่หนูว่าให้คนอื่นเขาสแกนด้วยอะค่ะแล้วจะทำยังไงสแกนอะไรนะสแกนเงินถุงเงินนะคะหมายถึงว่าแม่ค้าคนอื่นฝากด้วยใช่ไหมแม่ค้าข้างๆค่ะร้านข้างๆข้างๆฝากด้วยฝากด้วยฝากไว้จริงๆเขาก็กลายเป็นการเงินมาเข้าเราแต่เงินน่ะไม่เข้าพี่ใช่ไหมไปเงินก็ต้องไปให้เขาใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่แล้วทำเยอะไหมอ่ะตรงเนี้ยสองมีประมาณ2 เจ้าค่ะ2-3 เจ้าแต่ว่าก็วันนึงก็มันก็ไม่เยอะหรอกค่ะวันนึงคนละ500คนละ1,000อะไรอย่างเงี้ยแหละค่ะวันนึงอ่ะเพราะว่า okay. ร้านหนึ่งเขาก็อ่านหนังสือไม่ออกร้านหนึ่งไม่มีโทรศัพท์ครับก็เลยมาฝากรูดที่พี่เพราะว่าเขาจะได้ขายของได้คนก็จะได้ซื้อเขาใช่ไหมเห็นใจกันดี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 อันนี้เป็นเรื่องที่ดีแล้วเอื้อเฟื้อกันแต่ว่าที่โทรมาเนี่ยพี่จะถามว่าไงเขาให้มาเก็บให้มาเสียภาษีแล้วเขาก็บอกว่าต้องมียอดเกินอะไรเพดานเท่านี้ค่ะต่อปีแล้วหนูจะคิดได้ยังไงล่ะคะว่าหนูเสียเท่าไหร่โอเคพี่ขายอะไรอะครับขายข้าวแกงค่ะขายข้าวแกงขายผักขายแกงถุงละ20 บาทค่ะเจ้าหน้าที่ที่มานี่เขาอ้างว่าก็มาจากสรรพากรพื้นที่ไหนครับเขตห้วยขวางค่ะเพราะว่าอยู่เขตห้วยขวางเป็นเจ้าหน้าที่เขตหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรเขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรแต่ว่าให้ไปที่เขตหนูก็งงทำไมถึงให้ไปที่เขตมันต้องไปยื่นที่สรรพากรไม่ใช่ยื่นที่เขตอันนี้เป็นภาษีร้านค้าใช่ไหมร้านค้าอ๋อแต่ว่าพี่จดพาณิชย์ไหมพี่จดทะเบียนพาณิชย์ไหมไม่ค่ะไม่ค่ะเป็นแผงลอยค่ะในตลาดเป็นแผงลอยค่ะไม่มีเช่ารายวันค่ะโอเควันหนึ่งพี่ขายได้เท่าไหร่วันหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติว่ารวมทุนรวมอะไรด้วยนะคะไม่ได้นี่นะคะไม่ได้หักเอาที่รูดเอาที่รูดเอาที่รูดที่รูดอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องอธิบายอย่างเงินนะพี่ลองคำนวณตามที่ผมบอกนะวันหนึ่งเนี่ยพี่ขายวันหนึ่งประมาณเท่าไหร่ที่รูดบัตรมาเนี่ยรูดบัตรมาประมาณ4,000 3,000 2,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่วันว่าโครงการออกมาวันแรกๆจะมีคนมาเยอะเฉลี่ยสัก 3,000 นะเฉลี่ยสักวันละ 3,000 นะโอเคค่ะ30วันก็ 90,000 เนาะค่ะ90,000 เดือนละ 90,000 คูณ12เดือนนะล้าน 80,000ครับโอเคล้าน 80,000 ถ้าขายไม่เกิน1,800,000 บาทอันนี้ไม่ต้องยื่นเสียภาษีมูลค่าเพิ่มโอเคมั้ย1,800,000ล้าน 800,000 น่ะอันนั้นต้องไปยื่นแวต7% แต่ว่าถ้าไม่เกิน1,800,000เนี่ยก็ไม่ต้องไปยื่นแวตก็เสียภาษีร้านค้าปกตินะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปกติทีนี้อย่างนี้พี่ถามว่าคนมีรายได้1 ล้านนี่ควรเสียภาษีไหมตั้งเครื่องหมายคำถามตรงนี้ก่อนนะพวกเราเนี่ยพี่มณีรัตน์นี่เราคุยกันนะครับบินก็ไม่ถึงล้านพี่ก็ไม่ถึงล้านเราเสียภาษีไหมไม่ต้องไม่ใช่ดิปกติคือตามหลักก็ต้องเสียภาษีต้องเสียภาษีเราก็ต้องยื่นเสียนะครับเพราะมันเกินเกณฑ์นี่ต้องเสียใช่นะครับเพราะงั้นเราต้องเสียภาษีคนมีรายได้ต้องเสียภาษีพี่มณีรัตน์ขายของพี่ก็ต้องเสียภาษีทีนี้ถามพี่ต้องถามว่าเสียเท่าไหร่ดีกว่าพี่มณีรัตน์ครับเอางี้ไหมพี่ขอโทษนะคะขอโทษนะคะคุณถนอมแต่ว่าต้องรวมทุนรวมกำไรนะคะนี่ไงนี่ไงนี่ไงกำลังจะบอกพี่ต่อเลยที่พี่ถามนี่ดีมากมากครับพี่ครับสมมติว่าพี่ขายได้1 ล้านนะพี่นะเอา1 ล้านนะเป็นตัวตั้งนะพี่นะรวมทุนรวมกำไรค่ะพอไปยื่นแบบเสียภาษีเนี่ยนะครับ
1ล้านนี่เขาจะหักค่าใช้จ่ายให้พี่ก่อนเลย 60% ครับโอเคค่ะเขาหักให้เลยครับ 60% แล้วก็หักให้พี่ก่อนเลยใช่60% เนี่ยค่าใช้จ่ายพี่ไปซื้อของมาขายมาทำอะไรเงี้ยนะแล้วพี่ใช่ไหมถูกปะ60%ค่ะถ้า60%ก็60%ของ1ล้านก็คือก็ลดไปก็เหลือ600,000ใช่ไหมครับ600,00060%ก็เหลือ40%เหลือ40%ใช่ไหมเขาหกให้60หักค่าใช้จ่ายให้ 60% ก่อนก็เหลือ40เหลือ40เหลือ40ก็เหลือ400,000แล้วจ้ะเหลือ400,000ละเหลือ400,000 400,000นี้พี่มาหักค่าลดหย่อนได้อีกนะพี่มีลูกต้องดูไหมครับพี่มีพ่อแม่ที่อายุมากไหมมีค่ะพี่มีเลี้ยงดูคนพิการไหมใช่ค่ะพี่มีเนี่ยเอามาหักได้หมดอีกครับพี่มาหักมันมี1หักค่าหักแบบเหมาจ่าย 60% ก่อนจากที่เราขายได้แล้ว2มาหักลดหย่อนอีกตัวหนึ่งหักไปหักมาเนี่ยมันเอารายได้สุทธินุ่นพี่ครับเอารายได้สุทธิว่าพอหักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนแล้วเหลือรายได้สุทธิถ้าพี่มีรายได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาทพี่ไม่ต้องเสียภาษีสักบาทนึงครับพี่ต่อเดือนใช่ไหมคะต่อปีครับต่อปีนี่แสนเท่าไหร่คะ150,000ถ้าพี่หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วปีนั้นพี่ขายได้ไม่เกิน 150,000 บาทพี่ไม่ต้องเสียเลยภาษีกับ2นะถ้าพี่ขายได้เกินถ้าหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยหักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนรวมกัน2ตัวแล้วเนี่ยพี่มีรายได้สุทธิเกิน 150,000 บาทก็คือพี่สมมติว่าพี่มีรายได้ 200,000 นะพี่เอา 50,000 นั้นไปเสียภาษี 5% อีก 150,000 ก็ไม่ต้องจ่ายอีกเห็นมั้ยเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมไปไหนแล้วอ่ะค่ะได้ยินมันมีสายซ้อนได้ยินหนูกำลังตั้งใจฟังอยู่ค่ะแต่มีสายซ้อนเข้ามาช่างเหรอคะช่างเหรอฟังทางนี้จบดีจะได้เข้าใจฟังอยู่ค่ะถ้าพี่มีรายได้200,000พี่เสียแค่50,000อีก150,000นั้นเขายังยกให้อยู่ถ้าพี่มีรายได้สุทธิ300,000พี่เสียแค่150,000ก็คือคิด5%ของ150,000บินคิดเลยครับ5%ของ150,000บาท7,500 บาทครับพี่เราต้องไปที่สรรพากรไปยื่นที่สรรพากรใช่ไหมคะคุณถนอมสรรพากรเขตสรรพากรเขตเขตพื้นที่ปกติเนี่ยสรรพากรเขตเขาจะเป็นคนเก็บภาษีผมว่าไม่น่าจะต้องไปที่เขตนะสรรพากรเขตพื้นที่ลาดพร้าวไปอยู่ตรงนั้นน่ะค่ะแล้วใครที่มาเที่ยวแล้วผมว่ามันแปลกนะใครที่ไปที่ไปบอกให้ชาวบ้านไปติดต่อเขตไปเสียภาษีไปเสียภาษีใครอ่ะคนนั้นน่ะเขาน่าจะคล้ายเขาต้องงงระวังไอ้คนนั้นหน่อยนะไอ้คนเนี้ยมันเป็นใครอ่ะปัญหาว่ามันใช่ของจริงตัวจริงเสียงจริงหรือเปล่าเพราะว่าผมคุยเจ้าหน้าที่สรรพากรเนี่ยตอนนี้สรรพากรเนี่ยเขายังไม่เคยมาตามมาเก็บใครเลยนะสรรพากรนี่เขาเจ้าหน้าที่ที่เขาเก็บภาษีให้ผมนะใช่ที่โทรเข้าไปหาคุณถนอมเนี่ยแหละค่ะครับผมว่าคืออย่างนี้พี่มณีรัตน์ทีมงานขึ้นคลิปที่ผมส่งให้ไปอันหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้ที่ไปปลดป้ายอยู่เมื่อกี้ภาษีเนี่ยเวลาเราเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเนี่ยฐานข้อมูลจะอยู่ที่กระทรวงการคลังแล้วครับกระทรวงการคลังเขาจะดูแล้วว่ารายนี้ขายได้เงินเท่าไหร่ถูกไหมถ้าขายได้ตามเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีเขาถึงจะแจ้งให้ไปชำระภาษีเขามีฐานข้อมูลอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่ามีใครมาเดินในตลาดแล้วบอกไปเสียภาษีไปติดต่อสำนักงานเขตแล้วไปเสียภาษีอันนี้ผมว่าแปลกๆนะเขตพี่อยู่เขตลาดพร้าวใช่ไหมใช่ค่ะเขตห้วยขวางค่ะแต่เป็นตลาดภาวนาซอยอยู่ลาดพร้าวค่ะแต่ขึ้นด้วยว่าเขตห้วยขวางเดี๋ยวฝากทีมงานเดี๋ยวประสานผู้อำนวยการเขตว่าท่านมีนโยบายนี้ไหมเดี๋ยวทำให้ชาวบ้านก็ตกอกตกใจกันไปอีกนะครับแล้วเนี่ยที่ผมให้ดูคลิปเนี่ยที่แกเปิดร้านขายคนละครึ่งและแกปลดป้ายลงเนี่ยเพราะแกว่าแกจะเสียภาษีเนี่ยผมกำลังบอกว่าคุณลองคิดคำนวณถ้าคุณขายได้ปีหนึ่งเป็นล้านแล้วคุณไม่เสียภาษีแล้วประเทศนี้มันจะเอาภาษีจากไหนครับใช่ค่ะใช่หนูก็ขายได้จริงไหมพี่มณีรัตน์จริงไหมใช่ค่ะใช่ค่ะ
แล้วไม่ใช่อยู่ๆพี่ขายได้ล้านแล้วเขาจะเอาล้านเนี่ยไปคิดภาษี 5% 10% ก็ไม่ใช่เขาให้หักค่ารถยนต์ครับถ้าพี่เอางี้พี่มณีรัตน์เนี่ยนะถ้าต่อไปนี้คนเราจะฟังว่าต้องเสีย 7% นะคะคุณถนอมมันมี 5% 10% 15% สูงสุด 35 แต่พี่ต้องขายได้หักรายได้สุทธิแล้วถ้า 35% พี่ต้องได้ 5 ล้านบาทขึ้นไปอ่ะพี่อย่าไปฟังคนที่พูดแล้วมันไม่มีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเอาอย่างนี้สรรพากรเนี่ยเขาจะมีฐานข้อมูลจากกระทรวงการคลังอยู่แล้วว่าใครเข้าร่วมโครงการบ้างล้านกว่าร้านที่ขายคนละครึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็เขาสามารถจะดูได้ว่ามีคนไปรัฐเนี่ยโอนเงินให้คุณไปเท่าไหร่แล้วคุณมีรายได้เท่าไหร่ถึงเกณฑ์ประเมินภาษีหรือไม่ผมเชื่อว่าเขาก็จะเอารายชื่อเหล่านี้ให้สรรพากรเขตแล้วก็เชิญเข้าไปชำระภาษีไม่น่าจะมีใครไปเดินในตลาดและบอกว่าให้ไปติดต่อเขตไปเสียภาษีคนละครึ่ง อันนี้ผมฟังแล้วผมก็แปลกใจเหมือนกันว่ามันมีอย่างนี้ด้วยหรือนี่ประการที่หนึ่งนะประการที่สองไม่ต้องตกใจแล้วครับคนขายของคนละครึ่งเนี่ยถ้าคุณเข้าระบบเขาไปแล้วเนี่ยคุณหนีไม่พ้นถ้าคุณขายได้เยอะเนี่ยคุณหนีไม่พ้นนะครับแล้วถ้าคุณไม่หนีคุณก็มาสู้ความจริงก็คือต่อไปนี้พี่มณีรัตน์ครับถ้าพี่ไม่เก็บค่าจะจ่ายไว้แปลว่าพี่ไปซื้อไก่ซื้อหมูซื้อพริกซื้อมะเขือซื้ออะไรจ้างเด็กค่าเช่าแผง ทั้งหมดพี่ไม่ได้ทำค่าน้ำมันรถไปซื้อของมาพี่ไม่ได้เก็บบินพวกนี้เอาไว้เนี่ยนะเขาก็บอกไม่เป็นไรเขาจะหักเหมาจ่ายให้เลย 60% เขาหักให้เลยพี่เห็นนะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ถูกไหมเข้าใจเขาหักให้ไปเลยหักให้เลยเสร็จปั๊บเอาออกไปนะ 60% ออกไปเหลือ40เอา40นั้นมาหักลดหย่อนอีกหักพ่อหักแม่หักลูกหลานคนพิการที่ต้องดูแลหักไอ้ประกันทั้งอะไรนะกองทุนที่ลดหย่อนได้อีกอะอะไรที่ลดหย่อนได้กี่ตัวกี่โครงการอีกล่ะหักลดหย่อนลดหย่อนเสร็จปั๊บเหลือรายได้สุทธิถ้าไม่เกิน 150,000 ไม่ต้องเสียภาษีถ้าเกิน 150,000 ไม่เกิน 300,000 เสีย 5% ครับแต่ว่า 5% นั้นก็คือเสียหลังจากที่เกิน 150,000 บาทขึ้นไปแล้วเสียส่วนต่างใช่เห็นไหมล่ะพี่ไม่น่ากลัวหรอกครับเรื่องนี้นะพี่นะแล้วเดี๋ยวผมตามผมตามเดี๋ยวให้ทีมงานเดี๋ยวค่อยไว้วันพรุ่งนี้ชวนท่านผอ.เขตสักเขตนึงมาคุยเรื่องนี้ว่ายังไงกันแน่นะแต่กรณีที่หนูให้ร้านข้างๆร่วมด้วยเนี่ยทำยังไงอะคะคุณถนอมอันนี้พี่ปฏิเสธไม่ได้ครับพี่ไปรูดมามันมาขึ้นในของพี่ครับพี่ก็ต้องไปขอให้เขาช่วยแชร์ภาษีหน่อยถ้าพี่จะต้องจ่ายแล้วก็คิดคำนวณเอาคิดเอาสัก 3% คิดคำนวณเอาไปแล้วกันสัก 3% ถัวๆถัวๆต่อไปในเวลาใครมีรายได้สมมติผมไปทำงานมีรายได้รายได้ปั๊บเนี่ยนายจ้างที่จ้างผมทำงานในวันนั้นเนี่ยเขาจะหักภาษี 3% ครับอันนี้ยุติธรรมเลยหัก 3% บอกว่าฉันรูดให้เธอเป็นเงิน 1,000 บาทฉันหักให้เธอจ่ายให้ฉัน30นะฉันเอา30นั้นไปจ่ายภาษีเพราะมันมาอยู่ในฉันแล้วใช่โอเคไหมพี่น่าสงสารเขาไม่เป็นไรหรอกบอกเขาไปเถอะให้เขาเข้าใจนะว่าคนมีรายได้ต้องจ่ายภาษีนะพี่นะแล้วก็ไม่ได้เสียเยอะพี่มณีรัตน์ขายของได้ตั้ง2ล้านขายร้านคนละครึ่งขายได้ตั้ง2ล้านแล้วไม่เสียภาษีสักบาทได้รัฐจะเอาเงินที่ไหนมาพัฒนาประเทศน้องพี่เนาะเข้าใจค่ะนี่ค่ะเข้าใจค่ะฟังอย่างนี้ล้านนะคะไม่ใช่2ล้านนะคะคุณถนอมประมาณล้านนะคะคุณถนอม2ล้านด้วยนะคะมีร้านข้างร่วมด้วยค่ะถ้าร่วมด้วยก็คุณถนอมไม่ได้ร้านเดียวขอส่วนแบ่งเข้ามาขอส่วนแบ่งภาษีร้อยละ3บาทแล้วกันค่าภาษีนะค่ะคุณถนอมเผื่อให้เขาขายของได้แต่เขาต้องแชร์ภาษีให้เราหน่อยครับผมไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจใช่ต้องรอให้มีจดหมายมาไหมคะให้มีอะไรมาไหมคะถ้าโดยหลักแล้วเนี่ยสรรพากรเขาจะมีหนังสือมาเชิญเราไปคือเดิมอย่างนี้พี่เดิมมันเป็นอย่างนี้เดิมมันเป็นอย่างนี้ก่อนโควิดเจ้าหน้าที่สรรพากรเขาจะมาเดินเลยครับเขาจะมาเดินแล้วบอกให้ไปพบที่สรรพากรแต่ว่าตั้งแต่โควิดมาเนี่ยเจ้าหน้าที่สรรพากรบอกพี่ว่ารัฐยังไม่มีนโยบายให้ไปติดต่อตามร้านไหนมาเสียภาษีผมเคยเล่าให้ฟังว่ามีร้านขายผักที่ตลาดบางกะปิเนี่ยขายของคำนวณแล้วปีหนึ่ง4ล้านกว่าบาทขายผักโอ้ยมาเก็บภาษีไม่ค้าขายผักแล้วไม่ถามว่าก็ขายได้เท่าไหร่ ใช่ไหมแล้วก็ขายได้4ล้านแล้วไม่เสียภาษีเนี่ยใช่แล้วประเทศจะเอาเงินจากไหนก็ต้องไปเอาจากพนักงานกินเงินเดือนอ่ะนะใช่หมื่นอยู่แล้วเดือนละ15,000ปีนึงไม่ได้300,000เลยต้องเสียภาษีแล้วใช่ไหมพี่นะเอานะพี่มณีรัตน์นะสวัสดีครับหนูเข้าใจค่ะหนูยินดีช่วยประเทศอยู่แล้วค่ะหนูถึงให้คนอื่นเขาร่วมด้วยค่ะหนูไม่รู้ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบอกว่าหนีไม่พ้นนะปลดป้ายแล้วก็ยังตามได้อยู่นะเพราะฐานข้อมูลมันอยู่แล้วนะครับ